ผมรู้ละถ้าพี่เก้นยังอยู่พี่เก้นฝากไอ้นี่หาผมหน่อยว่าถ้าผมขออนุญาตให้พี่เก้นขึ้นมาสัก5นาทีและเอามุมของพี่เก้นเกี่ยวกับผู้ตัดสินตรงนี้มาตีแผ่ตรงนี้พี่เก้นสะดวกมั้ยครับเอามั้ยเราจะได้แบบเห็นอันนี้เราเห็นมุมมองของฝั่งพี่คิงไปละเราเห็นมุมมองของพี่เก้นไม่รู้พี่เก้นอยู่เปล่านะผมจะได้ให้ทีมงานส่งลิงก์ StreamYard ให้พี่เก้นขึ้นมาเอามุมมองของเชียงใหม่อ่ะพี่เก้นอยู่ตรงเบนช์มานั่งเลยก็จะได้เห็นกันไปเลยโอ้โหพี่เก้นมาแล้วว่ะพี่แล้วสดๆร้อนๆครับทุกคนครับในเมื่อวันนี้เราสามารถอยู่กับทั้ง2ทีมที่เกิดเหตุวันนี้นะต้อนรับพี่เก้นนิติพงศ์ครับผู้จัดการทีมเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นสวัสดีครับสวัสดีทุกคนผมขออนุญาตเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้พี่เก้นระบายอารมณ์ก่อนพี่อยากเอาความจริงมาพูดมากกว่าตูเต้นะวันนี้คือเราไม่ได้มาแบบมาชวนทะเลาะอะไรกันเพราะว่าอย่างแรกคือพี่รับได้กับฟุตบอลมันจบไปแล้วพี่ไม่สามารถหมุนนาฬิกาย้อนไปเริ่มแข่งใหม่ได้แต่สิ่งที่พี่ให้ความสำคัญมากกว่าโอเคพี่แบ่งเป็น2เรื่องก่อนเรื่องแรกที่พี่อยากพูดคือพี่ภูมิใจกับนักเตะแล้วก็สตาฟเชียงใหม่ยูไนเต็ดทุกคนว่าวันนี้สิ่งที่พวกพี่ต้องเจอมันหนักหน่วงจริงมันก็เจอมาตลอดทั้งฤดูกาลพี่คิดว่าวันนี้พี่เจอหนักมากๆแต่ว่าถ้าทุกคนสู้บทสรุปสุดท้ายพี่ไม่สนใจถ้าทุกคนสู้พี่ก็แฮปปี้พี่รู้สึกว่าเอ้ยเราได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเมืองนี้ว่ะให้กับทีมนี้ว่ะโอเคนะตูเต้ต่อไปอีกประเด็นหนึ่งโอเคนี่จะกลับเข้ามาที่เรื่องเลยก็คือพี่คิดว่าการตัดสินของผู้ตัดสินมันกำลังทำลายฟุตบอลไทยตูเต้มันกำลังทำลายฟุตบอลไทยตรงที่ว่าตอนนี้ไม่มีใครมั่นใจแล้วว่า VAR สามารถให้ความเป็นธรรมกับสโมสรใดได้หรือไม่ไม่เฉพาะกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะสิ่งที่เราต้องมาคุยกันต่อก็คือเราจะพัฒนาฟุตบอลไทยไปด้วยกันได้ยังไงถ้าเรายังมีผู้ตัดสินแบบนี้อยู่พี่อยู่ตรงมีเดียทีบูนนะตูเต้นึกภาพสนามประจวบนะซึ่งแบบสแตนมันจะไม่ได้สูงมากมันจะค่อนข้างใกล้เฮ้ยบิลแค่นอกพูดได้เฮียโอเคต่อพี่คิดว่ามันใกล้มากคนที่อยู่ตรงนั้นมันก็เห็นกันหมดแล้วจังหวะตรงนั้นน่ะอย่างแรกพี่อยากให้ทุกคนเอาความจริงมาพูดก่อนว่ามันแฮนด์บอลยังเรายังไม่ต้องไปถึงเรื่องอื่นเลยจังหวะนั้นมันแฮนด์บอลแล้วมันเป็นการแฮนด์บอลที่ใกล้มากอ่ะตูเต้ใกล้ในที่นี้คือใกล้ผู้ตัดสินในสนามและใกล้ผู้ตัดสินที่4พี่ไม่มั่นใจว่าเราจะมีผู้ตัดสินที่4ไว้ตรงนั้นทำไมเอามาห้ามสตาฟห้ามเดินออกจากเทคนิคอลแอเรียเหรอแล้วมันจังหวะมันดันเป็นต่อเนื่องไปถึงการเสียประตูของพี่โอเคอย่างที่คุณคิงบอกนะครับว่าจังหวะนั้นเชียงใหม่สามารถสกัดหรืออะไรได้นี่ในมุมหนึ่งมันก็ถูกแต่ในมุมหนึ่งคือแล้วยังไงอ่ะแล้วพี่จะต้องไปถ้าแย่กว่านั้นพี่ตัดฟาวพี่โดนใบแดงอ่ะในเราแต่ว่าเราก็ไม่อยากเอาเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมาพูดใช่ไหมประเด็นคือพี่เสียผลประโยชน์จากการตัดสินอย่างชัดเจนพี่ร้องเรียนผู้ตัดสินบ่อยนะในฤดูกาลเนี่ยพี่ยอมรับเลยพี่ร้องเรียนบ่อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยชนะด้วยพูดตรงๆโอ้ไม่ค่อยชนะนี่คือเวลาเราร้องเรียนเราต้องมีการวางเงินถูกไหมพี่ถูกต้องครับแล้วก็แพ้ต่อบางนัดพี่ประท้วงไป3เคสละ 5,000 บาทนะครับชนะมา1เงี้ยก็โดนเสียไป 10,000 ได้คืนมา 5,000 อะไรเงี้ยแล้วก็แลกกับการที่ผู้สีคนนั้นโดนแบนแค่1สัปดาห์แล้วสมมตินะถ้าคือโอเคมันมีโปรเซสของการให้สโมสรยื่นร้องเรียนหลังจากจบเกม48ชั่วโมงซึ่งพี่ก็ต้องใช้สิทธิ์นั้นอยู่แล้วในการทำแล้วถามว่าถ้าสมมติคุณไพโรจน์บุญกำเนิดถูกแบน2สัปดาห์แล้วจะมีประโยชน์อะไรอ่ะสมมติว่าสัปดาห์นั้นเป็น FIFA Day อย่างเงี้ยเขานับไหมล่ะมันพี่ว่ามันการให้สโมสรร้องเรียนน่ะมันก็โอเคแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุพี่จะขอเสนอแบบนี้วันนี้พี่ขอพูดเยอะหน่อยนะครับต้องตูเต้ครับคุณคิงครับได้ครับพี่รู้สึกว่าเราต้องกลับไปดูว่าปัญหาของผู้ตัดสินก็คือเราไม่มีคนที่มีคุณภาพพอที่จะไปเผชิญกับความกดดันตลอด90นาทีในสนามเราไม่มีการรีคูทคนที่มีคุณภาพมากกว่านี้ได้เหรอทำไมเราถึงได้ยินคำว่าผู้ตัดสินขาดแคลนเพราะอะไรพี่ตอบได้เลยเพราะว่าวงการผู้ตัดสินในบ้านเรามันยังไม่เป็นอาชีพไงตูเต้เอ้ยประโยคนี้น่าสนใจฟุตบอลไทยอ่ะผู้ตัดสินมันยังไม่เป็นอาชีพไงถ้าเราทำให้ผู้ตัดสินเป็นอาชีพเหมือนกับพี่นักฟุตบอลเป็นอาชีพหนึ่งอ่ะทำงานแล้วรับเงินแบบเป็นอาชีพจริงๆอ่ะพี่มั่นใจว่าวงการผู้ตัดสินไทยจะดีกว่านี้แล้ววงการฟุตบอล
เนี่ยมันส่งผลกระทบพอผู้ตัดสินไม่ดีคุณภาพฟุตบอลในสนามมันก็ไม่ได้เรื่องแฟนบอลนั่นก็ต้องมาด่ากันอีกแฟนบอลทีมนั้นทีมนี้ผู้บริหารก็ต้องมาทะเลาะกันอีกแล้วสุดท้ายยังไงอ่ะทีมที่เสียผลประโยชน์ก็ต้องเสียผลประโยชน์ต่อไปพี่ว่ามันแล้วสุดท้ายโอเคเราปล่อยให้คุณเรามีโอกาสให้คุณฟ้องไงฟ้องไปโดนแบนสัปดาห์เดียวแล้วพี่ถามเลยว่าไม่มีประโยชน์อะไรวะแม่งสุดท้ายมึงขนาดมึงโดนแบน12สัปดาห์มึงยังกลับมานั่งในห้อง VR วันนี้เลยพี่รู้สึกว่าโอ้โหเป๊ะเลยนี้เพราะว่าผู้ตัดสินในห้อง VR วันนี้คือคุณธีทิชัยนวลจันทร์ถูกต้องครับเพิ่งกลับมาจากการโดนแบน12สัปดาห์สัญจรกับทรูแบงคอกถ้าพี่จำไม่ผิดแล้วนัดนี้เป็นเฟิร์สจ็อบเลยใช่แล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่สงสารทีมอ่ะทำไมแบบถ้าแบบเป็นหวยก็คือแบบกูถูกหวยอีกแล้วเหรอกูถูกหวยแบบเอ้ยเราอยากให้ฟุตบอลมันสู้กันที่ฟุตบอลจริงๆอ่ะซึ่งอันนี้พี่พูดได้เลยนะพี่ไม่ได้พาดพิงถึงพีทีประจวบ FC เลยเพราะว่าสุดท้ายผลการในขันจบพี่รับได้ก็แพ้ไงแพ้ก็คือแพ้พี่ก็เป็นลูกผู้ชายพอซึ่งมันก็จบไปแล้วเราย้อนเวลาไม่ได้ครับแต่ว่าเรากลับมาพูดถึงเรื่องผู้ตัดสินน่ะผู้ตัดสินไม่เป็นอาชีพหนึ่งอ่ะฟุตบอลไทยไปต่อไม่ได้ตูเต้ฟุตบอลไทยไม่สามารถดีกว่านี้พี่ใช้ว่าไม่สามารถเจริญกว่านี้ได้เลยถ้าผู้ตัดสินไม่เป็นมืออาชีพจริงๆสมาคมหรือว่าฝ่ายจัดคณะกรรมการผู้ตัดสินอะไรก็แล้วแต่พี่มั่นใจว่าเขามีคอนเนคชั่นที่สามารถไปถึงเจลีกไปถึง AFC หรือหนักสุดไปถึงฟีฟ่าเลยคุณทำสิครับคุณทำให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยมันถึงเวลาแล้วว่ะที่เราจะต้องมาคุยกันเรื่องนี้แบบจริงจังมันมีทั้งทีมที่ได้ประโยชน์และเสียผลประโยชน์แต่พี่แค่รู้สึกว่าวันนี้มันใกล้มากอ่ะตูเต้มันโอเคมันย้อนไม่ได้ไงพี่ก็บอกคำเดิมตลอดมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่พอกลับไปดูมันก็เจ็บใจอ่ะแล้วไงอ่ะไพโรจน์บุญกำเนิดโดนแบนแค่2สัปดาห์1สัปดาห์พี่ฟ้องไปมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาให้ไพโรจน์ต้องตัดสินดีขึ้นอยู่ดีพี่ไม่ได้รู้จักเขาเป็นส่วนตัวนะแต่ว่าพี่อยากให้ฟุตบอลไทยมันพัฒนาและมันเจริญถ้าผู้ตัดสินตัดสินดีคุณภาพในสนามมันก็จะดีตามมันก็จะไม่มีเรื่องดราม่าเลอะเทอะแทนที่เราจะมาคุยว่าเฮ้ยวีคนี้ทีมนี้มีการเข้าทำที่แม่งสุดตีนแบบพาสบอล600ครั้งว่ะนั่นนี่เรากลับต้องมาพูดถึงเรื่องเดิมๆนั่นคือผู้ตัดสินแม่งห่วยผู้ตัดสินแม่งห่วยไลน์แมนแม่งห่วยล้ำหน้าหรือเปล่าว่าโทษหรือเปล่าว่าแฮนด์บอลหรือเปล่าวะเราไม่เบื่อเรื่องนี้เหรอคือตรงนี้ครับผมเสริมนิดนึงว่าเชิญครับเชิญผู้อธิบายเชิญครับคือผมกำลังมองอย่างนี้ว่าปัญหาที่เรามองเหมือนกันนะครับแต่ถือว่าทุกวันเนี้ยประเทศไทยหรือสมาคมให้ความสำคัญกับนักเตะนักเตะแม่งเงินเดือนแม่งแพงมากเลยผู้ตัดสินเงินเดือนเท่าไหร่ต่อแมตช์เป่าเท่าไหร่ถูกไหมมันก็ไม่ต่างกับหน่วยงานบางหน่วยงานที่เงินเดือนไม่พอตั้งด่านนะก็ได้อะอุ้ยตายแล้วมีด้วยเหรอครับในไทยไม่มีลอตเตอรี่80ใบแปะเกินขายเกิน80ก็ไม่มีถูกไหมนี่มันคือสังคมไทยผมเห็นด้วยเลยครับว่ามันต้องพัฒนาเพราะคาดเรียนต่อโทรครับผมกล้าอ้างเลยว่าผมเสนอไปว่าทำไมไม่มี Academy ผู้ตัดสินให้เขาไอ้พวกคนตรงฉินพวกเนี้ยถ้าเขาถูกฝึกถูกปลูกฝังเขาจะเรียนรู้กฎกติกาไปตลอดเลยแล้วเขาจะสร้างมูลค่าด้วยตัวเองทุกวันนี้เราสร้างนักเตะครับ Academy เราสร้างนักเตะอย่างเดียวผู้ตัดสินคืออะไรแล้วนักเตะเคารพนักผู้ตัดสินแค่ไหนถ้าสุดท้ายแล้วเราป้องกันปัญหาได้คือว่าผู้ตัดสินแม่นกฎมีการรับรองและรวมถึงเรื่องการรับรองความปลอดภัยผู้ตัดสินถ้ามีนักเตะหรือสตาฟโค้ชหรืออะไรไปทำร้ายผู้ตัดสินมีการป้องกันอย่างดีมีนู่นนี่นั่นการันตีให้เขาได้ชีวิตความปลอดภัยถูกไหมครับเพราะผมกล้าพูดเพราะว่าประจวบเองในอดีตย้อนอดีตไปก็เคยทำร้ายผู้ตัดสินผมไม่เคยปกป้องเพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าวันหนึ่งมีพี่เองหรือผมเองก็กล้าส่งลูกไปเป็นผู้ตัดสินถูกไหมกล้าให้เรียนดีกว่าล้ำกระบี่กระบองอ่ะผมพูดแค่นี้ดีกว่าล้ำกระบี่กระบองส่งลูกไปเรียนผู้ตัดสินส่งลูกไปเรียนนักเตะแล้วเราเอากฎกติกาตรงนี้ครับให้มันเห็นชัดเจนแล้วแฟนบอลเราไม่ต้องมาทะเลาะกันเองเลยครับจบเกมมานั่งคุยกันดีกว่าถูกไหมว่าเฮ้ยเรากินกันร้านไหนดีวะจะไปที่ไหนดีวะนี่แม่งตัดสินพลาดอะไรเงี้ยครับในมุมมองนะแล้วเนี่ยผมเสนอในห้องเรียนจริงๆครับคือผมเห็นด้วยกับพี่เก้นมากแล้วมันก็รู้สึกว่าท่านนี่เป็นเคสแรกของปีมันจะปกติแต่นี่คือเคสที่ถูกพูดถึงแทบจะวีคเว้นวีคทุกสัปดาห์มาตลอดแมตช์เดย์ของซีซั่นนี้ตลอด
วีคที่แล้วยังพูดไม่จบยังเคลียร์ไม่จบเลยยังแบนโดยไม่รู้กำหนดอยู่เลยอ่ะแล้วก็ไม่มีคำตอบต่อทุกเคสที่พวกเราต้องมานั่งพูดคุยกันผมเห็นด้วยพี่เก้นประโยคหนึ่งมากคือแทนที่วันนี้ผู้คนจะพูดถึงลูกยิงสวยๆคนจะพูดถึงวันนี้ประจวบเชียงใหม่สู้กันหนีตายกันอย่างไรวีคที่แล้วคนจะพูดถึงลูกยิงของคนนั้นคนนี้ไม่กลับกลายไปทุกวันนี้มีแต่การพ่นแต่เรื่องผิดพลาดของผู้ตัดสินกันมาตลอดและอันนี้ในมุมในช่วงต้นผมเข้าใจในมุมของพี่คิงในมุมนี้ผมก็เข้าใจกับเชียงใหม่ในมุมที่ว่า back to the basic เลยว่าแฮนด์บอลลูกนั้นไม่แฮนด์ได้อย่างไรนั่นคือเบสิกที่สุดของฟุตบอลเราจะไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่า VAR มันมีรายละเอียด 4.1.8 จุดอะไรก็ตามว่ามันจะดูได้เมื่อไหร่แต่จังหวะนั้นแฮนด์บอลคือเบสิกที่สุดว่าทำไมคุณถึงไม่เลือกเป่าครับถูกไหมพี่และสุดท้ายวันนี้มันก็ยังคงเป็นปัญหาต่อไปหวังว่าแล้วสุดท้ายตูเต้ครับก็คือพอจังหวะนั้นแล้วแฟนบอลมาทะเลาะกันเองว่าก็มันแฮนด์บอลเชียงใหม่ก็ว่าแฮนด์บอลประจวบเองก็บอกว่าแฮนด์บอลผมเองก็พอไปมองความชัดโอเคใช่มันแฮนด์บอลแล้วยังไงคำตัดสินมาแต่เราต้องแก้ปัญหาพวกเกรียนคีย์บอร์ดให้ได้ครับพี่เก้นที่บอกว่าคำมึงซื้อกรรมการไอ้คำพวกนี้คำสมุดพวกนี้มันไม่ควรมีมานะเพราะมันเป็นการบั่นทอนใจถ้าสมมุติแมตช์นี้เชียงใหม่ได้แต้มไปมันก็เกิดปัญหาเหมือนกันเกรียนคีย์บอร์ดจากประจวบก็จะไปถล่มเชียงใหม่เหมือนกันเรามามองภาพรวมว่าเราจะแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากนักเตะแม่งทุ่มเต็มที่เลย90นาทีลูกยิงสวยๆก็อย่างที่บอกลูกสกัดแต่ละคนทุ่มเต็มที่แต่สุดท้ายเกียนคีย์บอร์ดมาพิมพ์ว่ามึงซื้อกรรมการกำลังใจเราอยู่ตรงไหนกันถูกไหมในมุมพี่เก้นจะได้ไม่รบกวนเวลาพี่เก้นทิ้งท้ายเพื่อถ้ามันจะเป็นสารที่มันสามารถเป็นบทเรียนบางอย่างแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตพี่เก้นทำให้ผู้ตัดสินเป็นอาชีพให้ได้ครับแล้วปัญหาพวกนี้จะดีขึ้นนะครับทำให้เขาเป็นอาชีพที่มันมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีมีการอบรมและพัฒนามีการรีคูทคนที่จริงจังผู้ตัดสินเนี่ยเป็นอาชีพที่พิเศษสำหรับผมนะครับเพราะว่าเขาต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของร่างกายฟิสิกอลต้องมีความพร้อมในเรื่องของการควบคุมสติตัวเองเวลาที่คุณต้องเผชิญกับความกดดันเพราะแน่นอนการเป่านกหวีดหนึ่งครั้งของคุณมีคนที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์กติกาการควบคุมสติของตัวเองการใช้สติปัญญาของตัวเองภายในสถานการณ์ที่คับขันและมีสภาพร่างกายที่พร้อมตลอด90นาทีนั่นคือคุณสมบัติที่ผู้ตัดสินไทยควรจะมีครับการจะขับเคลื่อนและทำให้ฟุตบอลไทยเจริญขึ้นกว่านี้ไม่ได้เป็นแค่สโมสรอย่างเดียวสโมสรแต่ละสโมสรในระดับไทยลีกครับเงินหลักร้อยล้านครับไม่ถึงก็ใกล้เคียงผมพูดได้เลยไม่ถึงก็ใกล้เคียงนะครับคุณจะไม่สามารถให้ลำพังให้แต่สโมสรเนี่ยลงเงินทุ่มในการดึงนักเตะในการทำอะไรก็แล้วแต่ก็ตามแล้วคุณบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราจ้างตัวระดับนี้มาตัวที่ผ่านบอลโลกหรือว่ามาบ้ามาฟุตบอลไทยไม่ได้เจริญขึ้นจากตรงนั้นฟุตบอลไทยเริ่มต้นทุกอย่างผู้ตัดสินสำคัญครับอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเรามีผู้ตัดสินที่ดีมีคนที่แม่นกติกาและตัดสินได้เป็นธรรมไม่ต้องเข้าข้างใครครับไม่ต้องข้างเชียงใหม่ก็ได้ครับแต่เป่าความจริงครับทำให้มันเป็นธรรมทำให้จังหวะที่มันไม่ควรจะเป็นปัญหาให้มันไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุดพอเรามีผู้ตัดสินที่ดีคุณภาพฟุตบอลจะตามมาครับไม่สังเกตหรอครับทำไมทีมชาติไทยเวลาเราไปเล่นในฟุตบอลระดับเอเชียหรือว่าในสโมสรในระดับ FC Champions League ผู้ตัดสินจังหวะนิดๆหน่อยๆเราจะมีปัญหาตลอดเลยถูกต้องผู้ตัดสินในระดับเอเชียกับในระดับไทยมันต่างกันมันไม่เหมือนกันเมื่อไหร่เราจะมี mindset ในการตัดสินที่ไม่ต้องเท่าก็ได้ครับเอาใกล้เคียงแล้วกันพี่ใช้คำนี้แล้วกันไม่ต้องเท่าก็ได้แต่เอาใกล้เคียงอ่ะมันถึงเวลาแล้วยังที่หน่วยงานที่รับผิดชอบฝ่ายจัดการแข่งขันที่จะต้องจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยให้ความสำคัญกับการยกระดับและการเฟ้นหาผู้ตัดสินแบบจริงจังทำให้มันจริงจังแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นครับขอแค่นี้แหละครับขอให้มันเกิดความเป็นธรรมซึ่งวันนี้มันก็จุกอกเหมือนกันแต่ว่าโอเคมันผลการแข่งขันอย่างที่ผมพูดกับทุกคนนะครับว่าผลการแข่งขันมันจบไปแล้วแล้วเราก็แพ้ซึ่งเราก็ยอมรับนะครับโอเคแต่วันนี้เราก็สู้พยายามสู้ยิบตาละเพียงแต่ว่าโอเคถ้ามันเราแค่อยากจะคิดเฉยๆว่าถ้าช็อตนั้นมันไม่นำไปสู่การเสียประตูโอเคเชียงใหม่ถ้าครึ่งหลังอาจจะโดนอีก5ลูกก็ได้ใครจะไปรู้หรืออาจจะไม่โดนก็ได้แต่ว่าเราจะต้อง
หยุดปัญหานี้ที่จังหวะนั้นก่อนให้มันไม่แคลงใจอะครับให้มันเป็นฟุตบอลที่แบบทำไมกูต้องมีช็อตอย่างนี้วะไอ้เหี้ยไม่ปรับแล้วยังไงวะอะไรเงี้ยการให้สโมสรไปฟ้องผู้ตัดสินอย่างเดียวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงของการพัฒนาครับการพัฒนาสมาคมต้องทำให้จริงจังจริงจังและจริงใจให้มันเป็นอาชีพพี่ย้ำคำเดิมครับผู้ตัดสินต้องเป็นอาชีพครับครับขอบคุณพี่แก้นครับแล้วเชื่อว่าสิ่งที่เราจะเข้าใจกันมากที่สุดคือณวันนี้ผู้ตัดสินยังเป่าให้ฟุตบอลไทยไม่มีคุณภาพแล้วหวังว่าวันหนึ่งมันจะดีขึ้นขอบคุณพี่แก้นเป็นกำลังใจให้นะพี่แล้วท่านนี้ขออนุญาตไปเยือนที่เชียงใหม่นะเดี๋ยวผมไลน์มาครับมาครับมาครับเดี๋ยวเราโดนไปบินไปเจอพี่แก้นไปเจอกันท่าช้างขออนุญาตลูกก่อนเอาเป็นกำลังใจครับพี่แก้นขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ